การลาออกครั้งยิ่งใหญ่คนที่จะลาออกต้องมั่นใจค่ะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่ารักความสบายหรือที่ยังอยู่เพราะไม่มีที่ไปหรือเปล่าแล้วหลายๆครั้งเนี่ยค่ะองค์กรเฟลเพราะอะไรเพราะว่าฟังแต่เสียงผู้บริหารPeople Insight เข้าใจเรื่องคนนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Great Resignation ครับหรือว่าการลาออกครั้งยิ่งใหญ่ครับเรื่องนี้เรียกว่าสำคัญมากนะครับองค์กรของไทยเองรวมถึงพนักงานเงินเดือนอย่างเรามนุษย์เงินเดือนอย่างเราห้ามพลาดครับและวันนี้ครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมครับพี่เจี๊ยบการติมาเลอเลอร์ยุติธรรม CHRO ของ AS และกลุ่ม InTouch ครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องGreat Resignation หรือว่าการลาออกครั้งยิ่งใหญ่ต้องเกริ่นให้ฟังนิดนึงก่อนแล้วกันครับว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวในต่างประเทศเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขากลับสู่สถานการณ์ปกติเร็วกว่าเราแต่ปรากฏว่าสิ่งที่องค์กรหรือว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราเจอกันเนี่ยก็คือมีการลาออกที่เขาเรียกว่าอัตราการลาออกเพิ่มสูงขึ้นแบบอย่างน่าตกใจจนเป็นคำว่า Great Resignation พี่เจี๊ยบมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับพี่มองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะคะอย่างแรกเลยคือมันเป็นวิถีของการปรับตัวทั้ง1คนที่จะต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป2องค์กรที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยค่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจะบอกว่าโควิดมีส่วนด้วยไหมพี่เชื่อว่าโควิดมันทำให้เร็วขึ้นแค่นั้นเองแต่การเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วกลับมาดูในประเทศไทยผมไม่กล้าพูดว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่ใช้คำว่ายังไม่ชัดเจนอะไรที่เป็นข้อกังวลบ้างครับว่ากับเกี่ยวกับเรื่องของการลาออกครั้งยิ่งใหญ่กับองค์กรในไทยครับองค์กรมักจะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อม1 working environmentต้องทำให้มันเข้ากับต้องบอก behavior ของคนที่เปลี่ยนไปนะคะคนเนี่ยพอกลับมาจากโควิดเนี่ยเชื่อไหมว่าหวยหาในการที่จะต้องมาเจอเพื่อนกันมาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะระบบของการสั่งงานหรือทำงานต่างๆเนี่ยต้องอำนวยและเอื้อให้มันเกิดอย่างที่บอกว่าการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกันแล้วเราต้องallowด้วยว่างานบางงานก็ให้เขาทำที่ไหนก็ได้เช่นพี่ยกตัวอย่างเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง1คนที่จะประชุมสมมุติประชุมตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศเพราะว่าเทคโนโลยีทำได้แล้วแต่แน่นอนถ้าเป็นงานที่เป็นเวิร์กช็อปแล้วจะต้องมาระดมความคิดกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ออฟฟิศเนี่ยจะต้องปรับ environment ให้ allow ให้มีสิ่งเหล่านี้แล้วต้องยอมรับอย่างว่าเขากลับไปทำงานที่บ้านแล้วเขาคุ้นเคยครับทำอย่างไรที่ทำให้ environment น่ะให้เขามีความสะดวกและคุ้นเคยเหมือนกับเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านเขานะคะอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองวิธีทำงานของหัวหน้าเมื่อกี้เราพูดถึง working environment ละอันสองคือตัวหัวหน้าเองหัวหน้าเองมีความเข้าใจกับความต้องการแล้วก็การสนับสนุนที่ถูกต้องหรือเปล่าหลายๆครั้งเราเห็นค่ะหัวหน้าชอบบอกว่าไปลองทำขึ้นมาลองดูน้องๆเนี่ยน่าสงสารเพราะว่าจะต้องไปเดาเอาว่าจะทำยังไงแล้วคนที่เป็นหัวหน้าสบายก็แค่บอกว่าชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาแล้วเราจะเห็นว่า process ขององค์กรเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มักจะมีหัวหน้าหลายลำดับชั้นใช่คำว่ามีหัวหน้ามากเกินไปเหรอครับใช่ค่ะมีระดับของการอนุมัติมากเกินไปน้องพบว่าพองานวิ่งไปถึงที่สุดแล้วมันกลับไปเหมือนเวอร์ชั่นแรกเลยที่น้องคิดเพราะฉะนั้นเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่คาดหวังต้องชัดเจนอันที่3ตัวพนักงานเองตัวพนักงานเองก็ต้องเข้าใจว่าองค์กรเนี่ยไม่สามารถทำให้ฟิตกับความต้องการปัจเจกบุคคลได้เท่าไหร่หรอกนะคะคือหมายความว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันมีกฎกติกาของสังคมต้องบอกว่าเป็นความสำคัญเหมือนกันที่ตัวเองจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยให้ได้เหมือนกันผมเข้าใจว่าในองค์กรหนึ่งถ้ามีการลาออกเยอะทั้งตัวคนที่ลาออกเองและตัวคนที่ยังอยู่น่าจะได้รับผลกระทบทั้งคู่ตรงนี้พี่เจี๊ยบมองว่ายังไงบ้างต้องเตรียมตัวหรือเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคนที่จะลาออกต้องมั่นใจค่ะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่ารักความสบายหรือว่าความสนุกเท่านั้นสำรวจตัวเองให้ดีว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับต้องแน่ใจว่าตัวเองมีศักยภาพที่ออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมันไม่เป็นการทำร้ายตัวเองเช่นรู้สึกเบื่อรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ตัดสินใจลาออกแต่หางานไม่ได้เพราะเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะมีคนที่
ไปเข้าแข่งขันมากขึ้นองค์กรมี choice มากขึ้นอันที่สองลองดูซิว่าเวลาเราเลือกองค์กรเนี่ยค่ะหลายๆครั้งเวลาที่เราเนี่ยไปสมัครงานเราจะมีองค์กรในฝันเนาะองค์กรในฝันไม่ได้มีพฤติกรรมที่ตรงกับลักษณะการทำงานของเราหลายๆครั้งไปสัมภาษณ์งานแล้วเราไม่กล้าถามลองดูซิว่ามันตรงกับที่เราอยากจะอยู่ใน environment เหล่านั้นหรือเปล่าและอย่าพยายามเป็นคนอื่นหลายๆครั้งเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานสิ่งที่พบคือพยายามเป็นอย่างที่องค์กรอยากให้เป็นฝืนตัวเองใช่ครับพอเข้าไปแล้วปรากฏว่านี่ไม่ใช่ฉันเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองอย่าพยายามเป็นคนอื่นหรือแบบที่องค์กรเขาอยากให้เป็นคนที่ยังอยู่ควรจะเสริมกำลังใจตัวเองหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างครับหลายๆครั้งเนี่ยค่ะพอเราเห็นเพื่อนหายไปเนาะเราก็จะแบบว่าดีมอรัลตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยหมดกำลังใจโอ้เขาไปกันหมดแล้วใจมันเต้นตุ้มๆต่อมๆครับแบบเพื่อนคนนี้ออกคนนี้ออกค่อยๆออกไปทีละคนแล้วฉันล่ะก็ต้องถามตัวเองว่าข้อหนึ่งที่ยังอยู่เพราะไม่มีที่ไปหรือเปล่าเพราะถ้ายังอยู่แล้วไม่มีที่ไปข้อแรกต้องทำคือต้องเร่งพัฒนาตัวเองเพราะว่าเราน่าจะมีลิมิเตชันอะไรอันที่สองพอเราเร่งพัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะเติบโตในองค์กรได้ดีก็ได้พอเราเติบโตแล้วเราก็มีกำลังใจแต่ถ้าเรานั่งแล้วนิ่งเฉยๆแล้วดูสิ่งเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันรอบข้างเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือตัวเองเปลี่ยนหรือเปล่าตัวเองปรับหรือเปล่าองค์กรจำเป็นค่ะที่ต้องตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ผู้บริหารเองก็ต้องปรับตัวได้เหมือนกันแปลว่ายังไงก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะการลาออกเกิดขึ้นอยู่แล้วมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วทั้งนั้นถามย้อนกลับไปแล้วกันครับถ้าเราไม่พูดถึงการลาออกครั้งยิ่งใหญ่หรอกแต่เราพูดถึงการลาออกธรรมดานี่แหละองค์กรกับการลาออกผมว่ามันเป็นของคู่กันแต่ว่าการลาออกมีประโยชน์กับองค์กรไหมครับคอนเซปที่เราเชื่อกันมาในอดีตนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะไปในอนาคตเช่นข้อหนึ่งองค์กรที่มีคนมี year of service นานๆถือว่า year of service นี่คืออายุงานทุกคนไม่ออกเลยไม่เปลี่ยนถ่ายเลยทำงานกันนานๆ diversity ก็ไม่มีเพราะว่าเรามี experience เหมือนกันเราอยู่ด้วยกันมานานนะคะมากไปน้อยไปก็ไม่ดีนั้นต้องอยู่สัดส่วนที่เหมาะสมแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแล้วแต่ลักษณะขององค์กรทั้งนั้นถามกลับไปเรื่องของการลาออกครั้งยิ่งใหญ่เลยครับพี่เจี๊ยบมองว่าในไทยเองจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไหมพี่เชื่อว่าเจอค่ะแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรนั้นที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและบริบทพฤติกรรมของคนที่จะทำงานในรูปแบบใหม่จริงๆแล้วต่อให้ไม่มีโควิดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดใน new generation พอเรามีโควิดมาเนี่ยค่ะคนเริ่ม experience ในเรื่องของ work life integration คือทำงานที่บ้านอยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยแต่ไม่นับว่าประชุมทางบ้านนะคะอันนี้เป็น barrier สำคัญหลายๆองค์กรเนี่ยพังเพราะว่ากลายเป็นไม่ได้ทำงานประชุมเช้ายันเย็นอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องตระหนักให้ถูกต้องลองมาฟังจากโซเชียลกันบ้างดีกว่าครับว่าเขามีความเห็นเรื่องของการลาออกเรื่องของการทำงานยังไงบ้างครับคอมเมนต์แรกครับมีการบอกว่าเหตุผลสำคัญในการลาออกก็คือเราต้องการชีวิตของเรากลับคืนมาถ้าให้เราทำงานที่ทำให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ใช่สำหรับเราไม่ได้มีความสุขไม่ได้เติมเต็มชีวิตลาออกดีกว่าตรงนี้พี่เจี๊ยบมองว่ายังไงบ้างครับแต่นี่คือผลค่ะผลของการเข้าใจผิดว่า work from anywhere คือการประชุมที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ชั่วโมงการทำงานมันยาวเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือเน้นหนักจริงๆก็คือประชุมแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานภายหลังชั่วโมงที่เลิกงานคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดนำไปสู่คอมเมนต์ข้อที่2เลยครับมาสั้นๆเลยครับหัวหน้าท็อกซิกค่ะอันนี้นี่พี่เจี๊ยบมองยังไงบ้างครับอันนี้อันตรายค่ะแล้วเราต้องยอมรับว่าท็อกซิกมีเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรอกค่ะแต่เกิดจากความเคยชินเคยชินในการสั่งการหัวหน้างานเนี่ยเป็นคนกำหนดจริงๆเลยนะเติมเต็มให้ลูกน้องได้หรือเปล่าช่วยได้หรือเปล่าหรือเอาเปรียบแล้วก็ดีมานด์เกินไปหรือเปล่าบางทีมันเป็นลักษณะของว่าขาดมนุษยสัมพันธ์ใช่ขาดการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจอ่ะนำไปสู่คอมเมนต์อีกอันนึงครับอันนี้คือสวยงามมากบอกว่าจ้างด้วยเงินก็ได้แค่งานถ้าอยากให้อยู่นานๆต้องจ้างด้วยใจ
พี่เชื่อเต็มที่เลยคำว่าความจงรักภักดีขององค์กรเนี่ยหมายความว่าพนักงานมีเป้าหมายในการทำงานตรงกับบริษัทแล้วอยากให้เกิดขึ้นคนเหล่านี้เนี่ยต่อให้คุณจ่ายสตังค์เท่าไหร่เนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อใจเขาคือหมายความว่าผลรีเทิร์นต้องให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพนะแต่ความเข้าใจ environment ที่ช่วยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นแล้วไม่มีคอนเซิร์นบางองค์กรชอบ fear factor อย่างเดียวคือแบบว่าโอ้โห drive กันสุดเลยแล้วแข่งด้วยผลงานเราจะเห็นองค์กรเหล่านั้นเนี่ยค่ะมี turnover อยู่ว่าง่ายๆคือ maximum 5ปีคนก็เปลี่ยนละอันนี้ก็จะมีความ challenge ขึ้นกับ organization เหมือนกันคำถามสุดท้ายครับกลับไปที่ตัวองค์กรองค์กรของไทยเองทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเผชิญกับสถานการณ์นี้อยู่หรือไม่แต่ก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันเลยแยกคำว่าองค์กรที่ยังไม่เผชิญกับการลาออกครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยควรจะเตรียมตัวเตรียมใจรับมือหรือเตรียมการอะไรบ้างแล้วองค์กรที่ตอนนี้พบแล้วว่ามีพนักงานลาออกในอัตราที่สูงขึ้นผิดปกติจัดการเรื่องนี้ยังไงครับเอากับองค์กรที่ยังไม่เจอก่อนละกันนะคะองค์กรที่ยังไม่เจอเนี่ยวันนี้คุณโชคดีคุณมีเวลาที่คุณจะรีบอีควิปตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรไม่ได้เป็นสิ่งใหม่หรอกสำหรับโลกแต่เราไม่ได้สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับภายนอกเราดูแต่ข้างในฉะนั้นอันนี้ถือว่าโชคดีองค์กรที่เกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าต้องรับสภาพว่ามันมาแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทำก็คือต้องทำความเข้าใจกับคนที่ยังอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นทาเลนต์คนที่คุณคิดว่าเป็นคริติคอลโรลแล้วหลายๆครั้งเนี่ยค่ะองค์กรเฟลเพราะอะไรเพราะว่าฟังแต่เสียงผู้บริหารฟังแต่เสียงที่มีต้องบอกว่ามีนัยยะสำคัญแต่ลืมฟังว่าพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กรเนี่ยค่ะเขาต้องการอะไรเห็นแล้วนะครับว่า Great Resignation หรือว่าการลาออกครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นปัจจัยสำคัญของเหตุการณ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ทำงานตัวองค์กรเองตัวพนักงานรวมถึงตัวผู้บริหารและหัวหน้าอย่างที่พี่เจี๊ยบย้ำนะครับว่าทั้งหมดต้องช่วยกันครับเพื่อให้สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ครับในวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากครับค่ะขอบคุณค่ะค